แม่แอปรีบคอมเมนต์ทันทีเมื่อเพื่อนโพสต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษะออนไม่ได้คบพิธาถูกจับตามองความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้วระหว่างแอปทักษะออนและทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท่ามกลางหลายคนจิ้นล่าสุดพบว่าย้อนโพสต์เพื่อนของแม่แอปเมื่อวันที่3มีนาคม66โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวถ่ายรูปคู่แม่แอปพร้อมแคปชั่นระบุว่า Afternoon Sessionหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนยังไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีเดทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ปวดใจหรอกวัยนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปวดหลังมากกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษะออนไม่ได้คบพิธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Fake News เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีเพื่อนเป็นนักการเมืองคนเดียวก็ปวดหัวเพียงพอแล้วแม่แอปคอมเมนต์ทันทีค่ะว่าโอ้ยแคปชั่นและบอกว่าแน่ใจว่าใจสงบ